มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานเป็นอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยพุ่งขึ้นเรื่อยๆพุ่งนี่หมายถึงว่าชีวิตนะพี่ชีวิตทั้งความรักทั้งธุรกิจทั้งการมองสิ่งต่างๆเพราะนั้นนี่คือสีที่ตรงกับวันเกิดถูกต้องวันจันทร์เนี่ยคืออำนาจบารมีแล้วก็เสน่หาคุณก็จะเลือกในสิ่งที่คุณคิดว่าอันนี้เหมาะสมกับตัวเองครับผมแล้วรู้สึกว่าสีดำอ่ะพี่โบ๊ทมันเข้ากับทุกอย่างได้หมดแล้วมันเรียบแล้วมันดูดุอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผูกดวงกับคุณแมนไว้นะใช่ครับเราเนี่ยเก่งทุกอย่างแต่พอมีเมียปุ๊บดวงเมียเนี่ยจะขึ้นมาอยู่เหนือเราตลอดอยากได้เบนซ์เหลี่ยมๆเอสคาเลทซูเปอร์บานคันใหญ่ๆนี่คือความฝันแต่วันนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้ววันนี้ก็เลยต้องมาเป็นรถแบบนี้ภรรยาบอกว่าป้าจะเฟี้ยวไม่ได้แล้วนะเพราะป้าต้องมีลูกหมดต้องใช่มันก็ถือว่าผมก็ยังคงความเท่ของมันไม่ได้อยู่สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ฮะนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถโดยบอสอิบุนันนะฮะวันนี้แขกรับเชิญของผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนุ่มฮอตฮิตจริงๆนะฮะยืนอยู่หน้าบ้านนั่นแหละเดี๋ยวเราไปพบกับแขกเชิญผมดีกว่านะฮะน้องดีเจแมนนะฮะทั้งไหนนะวันนี้เราไปเปิดโปงโรงรถกันดีกว่านะฮะและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริดสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาดสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับแมนครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับแมนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับอะไรฮะเนี่ยสินค้าของภรรยาครับพี่อ๋อเป็นแมสนะครับเป็นไลท์เซฟเวอร์นะครับของคุณใบเตยทำออกมาใช่ไหมเนี่ยผมใช่ครับพี่อ๋อทำอย่างดีนี้เอามาให้พี่โบ๊ทเลยโอ้ขอบพระคุณมากครับเนื่องจากว่าโรคโควิด-19นะฮะต้องบอกอันนี้เป็นของดีเจแมนกับของคุณใบเตยนะฮะครับผมถ้าสนใจติดต่อที่ไหนฮะเนี่ยเดี๋ยวมีไลน์แอดอะไรเรียบร้อยอ๋อเดี๋ยวผมขึ้นไปให้เลยนะฮะครับผมขายดีเราก็ไปแจกคนที่เขาลำบากเพราะว่าของตัวนี้นะครับมันกันฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยน้ำลายเชื้อโรคซึ่งเราตั้งใจทำมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ได้โม้เอาไปดูได้เลยเพราะตอนนี้ก็ขายดีมากๆด้วยครับเราก็เอาส่วนหนึ่งไปทำบุญด้วยวันนี้ก็ขออนุญาตมาเปิดโปรโรงรถนะฮะบ้านดีเจแมนนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้แขกเชิญมีคนเดียวเพราะว่าน้องใบเตยนะฮะเร็วๆนี้สิงหานี้ก็ต้องบอกว่ามีข่าวดีนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามกันได้นะฮะเรื่องราวของลูกสาวสวัสดีค่ะทักทายรายการเปิดโปงโรงรถนะคะทักทายพี่โบ๊ทแล้วก็พี่แมนด้วยแอบมาเซอร์ไพรส์นะคะก็คิดถึงนะคะเสียดายมากเลยก็ไม่ได้ไปออกรายการด้วยในวันนี้นะคะยังไงก็ฝากให้ทุกคนช่วยดูรายการด้วยเนาะช่วยดูเปิดโปงโรงรถของพี่แมนกันด้วยนะคะแล้วก็ดูรายการพี่โบ๊ทด้วยนะคะเปิดโปงโรงรถนะคะฝากไว้ด้วยนะคะวันหลังก็อยากให้มาเปิดโปงโรงรถไปเตยด้วยนะได้ค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายแต่ว่าอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะฮะเอามาพูดถึงรถความนิยามของแมนก่อนดีกว่าคืออย่างนี้พี่โบ๊ทตอนแรกเราอะสายแบบอเมริกันชอบอะไรที่มันแบบมัสเซิลใช่ก็จะเป็นรถที่ใช้ประจำวันที่ไปถ่ายละครก็จะแบบ Ford Everest Harley คือถ้าเราเลือกได้เราชอบอะไรที่มันดิบๆง่ายๆแล้วดูหล่อๆแค่นั้นเองจริงๆแล้วต้องบอกว่ารถคุณเนี่ยมันโทนบ้านคุณก็ออกเป็นดำหมดเลยนะคุณเป็นคนชอบสีดำใช่ไหมใช่ครับใช่ครับชอบสีดำมากถูกป่ะถูกโฉลกกับวันจันทร์ของผมถูกไหมอ๋อมันจัดเอาพี่คุณเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยผมเนี่ยดูเองหมดตั้งแต่บวชพี่โบ๊ทแล้วมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นคนชอบเรื่องพวกนี้มาก
ษาเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าผมฟังจากเรื่องเล่าผมชอบอ่านประวัติของหลวงปู่ต่างๆเริ่มจากตรงนี้ก่อนตอนแรกก็คิดฟังจากคนนู้นคนนี้มาก็เชื่อครับแต่พอบวชเองเท่านั้นแหละพี่โบ๊ทถึงบังอ้อว่าเฮ้ยถ้าปฏิบัติจริงถ้าอยู่ในวัดป่าถ้าอยู่ในที่สงบอยู่ในป่าช้าอยู่เฮ้ยมันมีจริงทั้งหมดที่ผมไม่เคยเชื่อมาตอนเด็กๆหลังจากนั้นก็เลยเริ่มตั้งแต่บวชนะครับพี่โบ๊ทก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆแล้วมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพุ่งนี่หมายถึงว่าชีวิตนะพี่ชีวิตทั้งความรักทั้งธุรกิจทั้งการมองสิ่งต่างๆเพราะคิดเนี่ยผมคิดเองหมดเลยว่าจะเอาอะไรไว้ตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับรวมถึงรถเพราะนั้นอันดับแรกที่คุณเลือกคุณก็ต้องมาจากสีดำในสิ่งที่คุณจะต้องถูกโฉลกก่อนถูกปะพี่โบ๊ทใช่ครับเพราะนั้นนี่คือสีที่อันดับแรกคือตรงกับวันเกิดถูกต้องวันจันทร์เนี่ยคืออำนาจบารมีแล้วก็เสน่หาเกี่ยวกับคนที่เกิดวันจันทร์จะทราบดีว่าสีที่เป็นเดชของตัวเองคืออะไรมันจะมีอยู่สองสีเท่านั้นสีวันจันทร์เนี่ยสีดำกับสีเขียวครับเกิดปีหมูถูกกับเสือออ๋อครับผมอันนี้เรารถก็จะมีเสือเป็นที่ประดับคือเราคิดว่าเนี่ยในซอยบ้านเนี่ยตรงมาเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นสามแพ่งแต่มันก็มาเป็นบ้านผมเหมือนกันจากทางตรงมาแล้วคนส่วนมากเนี่ยคนจีนเขาก็จะเป็นแบบกระจกอะไรนะที่เสือเป็นสิงคาบดาบแต่เราก็คิดว่าเนี่ยลงรถเราเปิดมาน่าจะเป็นเสือขาวตัวนี้เลยที่คิดเองคุณก็จะเลือกในสิ่งที่คุณคิดว่าอันนี้เหมาะสมกับตัวเองครับผมแล้วเรารู้สึกว่าสีดำอ่ะพี่โบ๊ทมันเข้ากับทุกอย่างได้หมดแล้วมันเรียบแล้วมันดูดุมันดูแบบมันดูสงบสำหรับผมมันดูแบบว่าเข้ากับอะไรก็ได้สีดำสังเกตดูเสื้อรองเท้าเป็นสีเบสที่แบบว่ามันแมชกับทุกสีถูกต้องแล้วผมชอบด้วยครับตอนเราไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยเราจะไปค้นหาอะไรเยอะแยะมากมายแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยผมเน้นอะไรก็ได้ที่รวมเราได้9เข้าใจไหมพี่พี่บอสลองขอโทษนะ9 5บวก4เป็น9 4บวก5เป็น9 9บวก9เป็น18 8บวก1 9นี่คือแค่นั้นนะแล้วก็เลขตรงนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมแล้วผมรู้สึกว่า54หรือ45มันเป็นเลขที่5เนี่ยมันเป็นเลขที่มีพลังมากต้องบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวแต่อันนี้ผมก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำแล้วเกิดความสุขสุขนิยมอย่าบอกนะว่าอันนี้คือสีใบเตยชมพูใช่ครับใบเตยเขาชอบสีขาวกับสีชมพูเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นการแมทช์กันระหว่างของคุณและของใบเตยถูกไหมหลังๆเนี่ยผมจะแมทช์ไม่ได้แล้วว่าภรรยาเป็นคนเลือกเราเนี่ยเก่งทุกอย่างแต่พอมีเมียปุ๊บดวงเมียเนี่ยจะขึ้นมาอยู่เหนือเราตลอดผมจำได้ว่ารถคันเก่าคุณมันจะเป็นรถเก๋งใช่รถเก๋งพอคุณแต่งงานปุ๊บคุณก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นคันนี้ภรรยาบอกว่าป้าจะเฟี้ยวไม่ได้แล้วนะเพราะป้าต้องมีลูกหมดแล้วต้องใช่มันก็ถือว่าผมก็ยังคงความเท่ของมันไม่ได้อยู่ผมก็รู้สึกว่าขยันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณจะพาลูกเขาไปไหนหรือว่าไปรับไปส่งเขาต้องบอกว่าภรรยาเรียกมาเลยนะพี่โรสครับต้องมีที่ใส่ที่นั่งเด็กbaby seat ต้องมีเบบี้ซีทจะเอ๊ะคันนู้นมันสูงไปแล้วมันกระโชกโคกห้าเราบอกอ่ะงั้นเรามาดูรุ่นนี้กันนะครับต้องมีเบบี้ซีทความปลอดภัยความแข็งแกร่งอือเราก็รู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยภรรยาจะเปลี่ยนแล้วอันนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยรู้จักเหมือนกันนะเพราะว่าชีวิตนึงเนี่ยเราคิดนะถ้าเรามีสตางค์เราจะไม่ซื้อรถยี่ห้อนี้ผมจะซื้อผมอยากได้ผมพูดกับพี่โบนะอยากได้เบนซ์เหลี่ยมๆโอ้เอสคาเลตซูเปอร์บานคันใหญ่ๆนี่คือความฝันแต่วันนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้ววันนี้ก็เลยต้องมาเป็นรถแบบนี้ซึ่งอันนี้คุณใบเตยก็จะชอบแนวแบบหรูหราดูความสวยงามดีไซน์เป็นหลักแล้วผมก็เน้นว่าให้เขาขับเป็นหลักด้วยเพราะฉะนั้นผู้หญิงขับได้ปลอดภัยแล้วก็อัตราเร่งที่โอเคมันก็เป็นรถที่เป็นรถสมรรถนะสูงแรงมากครับมันแล้วก็มาเป็นปอร์เช่คันนี้อ๋อเพราะว่าอย่างพี่เจอแมนมาเนี่ยพี่ก็ต้องบอกว่าเขาจะเห็นภาพเขาก็คือว่านี่คือรถทำงานแล้วก็เขาจะเป็นรถแบบรถสปอร์ตไปไหนมาไหนแล้วก็อีกทีที่เราเจอกันก็คือมอเตอร์ไซค์
ีนี้มาดูรถอีกคันอันเนี้ยเลขที่สปีดกาลาดต้องบอกว่าอันนี้เป็นเลขที่คุณชอบแหละอันเนี้ยเพราะมันใช่เลยคือผมซื้ออ่ะใช่ใช่ป่ะผมซื้อไอ้เจ็ตเนี่ยพาไปซื้อไม่ได้มองรถนะตอนแรกผมไม่รู้เรื่องฮาร์เลย์เลยเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วครับมันเซอร์ไพรส์ผมไม่มีตังค์ทั้งบาทตอนนั้นครับมีแต่ว่าเราต้องใช้อย่างอื่นไอ้เจ็ตบอกว่าไอ้แมนถ้ามึงไม่ขับฮาร์เลย์ตอนนี้เนี่ยมึง30กว่านะมึงจะขับตอนไหนวะถูกมึงมานี่เดี๋ยวกูพามาดูอะไรแถวโชคชัย4ก็มาเจอคันนี้พี่เจ็ตเนี่ยดาวให้ผมโดยที่แบบว่าเหมือนแบบให้ผมพยายามอ่ะแล้วก็ภายใน2เดือนเนี่ยผมก็คืนตังค์คุณเจสหมดเลยมีเพื่อนอย่างนี้ที่ไหนบ้างไม่มีหรอกไม่มีหรอกอยู่ๆใครเรียกไปเอารถให้ใช่อย่างนี้เราเลยต้องมีความพยายามจนทุกวันนี้ก็ผ่อนหมดเรียบร้อยก็คือชีวิตตอนนั้นค่อนข้างที่จะเกเรครับคันนี้มันเป็นรุ่น Heritage Softail ครับผมครบรอบ100ปีของ Harley Davidson ในปีผลิตออกมาในปี2003เพราะฮาร์เลย์เนี่ยสร้างมาในปี1903ครับใช่ไหมครับแล้วก็คันนี้ต้องบอกว่าเจ็ตเนี่ยเทียวไลท์เทียวขือไปดูมาหลายรอบขี่รถแถวบ้านนะขี่บนไปดูมาหลายรอบไปต่ออาคารให้เรียบร้อยเสร็จสับโดยที่เจ้าตัวเองยังไม่รู้เลยเจ้าของรถเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรคืออะไรมันคือรถยังไงรุ่นอะไรยังไม่รู้เจ็ตเนี่ยไปดูให้คุณเจ็ตเนี่ยไปดูให้เรียบร้อยครับแล้วก็บอกว่าเออราคาเนี้ยตกลงติดต่อซื้อให้เบ็ดเสร็จสับให้เรียบร้อยไปดาวให้เขาเรียบร้อยเสร็จแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยเขามาเอาเพื่อนคนนี้ครับทำให้ผมมีคำว่าฮาร์เลย์เดวิสันแล้วทุกวันนี้เขาก็ขี่ตลอดแล้วก็โทรด่าตลอดว่ามึงจอดไม่ต้องแล้วมันไม่ขี่วะคือตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าแต่ว่ามันขายไม่ได้แล้วพี่มันทรงคุณค่าสำหรับผมมากผมว่ามันเป็นความอิสระนะฟรีดอมมันเป็นวัตถุที่มันเป็นรุ่นต่อรุ่นนะมันส่งต่อได้ครับคือมันเป็นสิ่งที่วันนี้คุณให้ลูกให้หลานไปก็มันก็เป็นความภูมิใจระหว่างที่พ่อให้ลูกสุดท้ายอยากให้แม่ฝากถึงคนทั้งบ้านหน่อยว่าในมุมมองของแม่น่ะรถในความคิดในอุดมคติของแม่หรือว่าภาพรวมๆของแม่แม่คิดยังไงคือรถเนี่ยนะครับมันเป็นทุกอย่างของเจนเทลแมนก่อนนะสำหรับลูกผู้ชายมันบอกตัวตนนะครับมันบอกถึงบุคลิกของคุณแต่ในหน้าที่นี้เนี่ยมันก็ต้องดูด้วยว่าศักยภาพของคุณเนี่ยไปถึงตรงไหนบ้างหนึ่งเนี่ยสำหรับผมนะคุณอย่าเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่นะครับผมทุกอย่างคุณต้องคือบางทีแล้วเขาเห็นอย่างเงี้ยอุ้ยอย่างงู้นอย่างนี้แต่คุณไม่ดูเวลาที่คนเหล่านี้เขาหามานะครับมันเป็นสิ่งที่ก็ต้องพยายามด้วยเพราะฉะนั้นการเรียกรถสักคันหนึ่งเอาง่ายๆครับให้เหมาะกับบุคลิกของคุณแล้วไม่เดือดร้อนคุณมากปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ไปไหนมาไหนก็เอาจริงๆแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาคุณด้วยระดับนึงนะครับเวลาคุณไปจอดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเลือกที่ไม่เดือดร้อนตัวคุณมากแล้วก็เลือกที่สมรรถนะเหมาะกับคุณแค่นั้นเองครับรู้สึกว่าแค่นี้ผมว่าก็พอแล้วครับพี่วันนี้ขอบคุณแมนนะครับที่มีโอกาสให้พี่มาเดินเล่นเยี่ยมชมบ้านน้องแมนแล้วก็หมอบ้านแมนสวยมากนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ซีเทคนะฮะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์การสุริตนะครับสุดยอดสีเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนีนะครับขอบคุณมิชลี่นะครับส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อไม่ว่าจะเป็นแสดงความยินดีหรือว่าอะไรนะฮะโทร029708000นะครับขอบคุณสปีดกาลาชนะครับศูนย์โรงแรมรับบริการรับฝากจอดรถนะครับแล้วก็ศูนย์คาร์ดีเทลลิ่งครบวงจรทาวินทาวซอย11นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe นะครับกับรายการนี้เปิดโปงลงรถโดยโบ๊ทวิบูลย์นันนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณน้องดีเจแมนนะฮะพัฒนพลกุญชรนาฏพิยานะครับแล้วก็ติดตามพวกเราได้ตลอดทุกวันจันทร์นะฮะหลัง6โมงเย็นนะฮะ EP ใหม่ๆของพวกเราได้นะครับตามนี้เลยนะครับเปิดโปงลงรถโดยโบ๊ทวิบูลย์นันครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโย่ยูทูบเบอร์ท่านนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามีคนติดตามเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวคนติดตามเป็นล้านๆคนนะฮะคนเกลียดก็เป็นล้านเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมพูดเล่นนะฮะผมไปติดตามคนสืบประวัติมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักเล่นรถน้องน้องน้องครับผมไปตัดหญ้าตรงนู้นครับมาเชิญพูดอะไรตรงนี้ก็โอ้โหลงรถคุณนี่ก็ไม่ธรรมดานะเฉพาะไอ้ข้างหลังนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยนะซูเปอร์คาร์เนี่ยก็จะมี Ferrari Lamborghini Porsche ผมไม่เหมาะก็ไปไม่ไหวนะใช่เพราะว่าพุงเราก็จะติดพุงอะไรไม่เหมาะ
นี่คือชิ้นที่ผมเล็งเลยแหละเมื่อกี้ติดมันถ้าคุณรู้จักหม่อมถนัดแดนนะครับส่วนตัวนะครับแล้วถ้าคุณมีโอกาสให้เขาได้ทำซอฟต์บิ๊กหวานได้กินเนี่ยต้องกินครั้งนึงอ่ะถ้าคุณกว่าตายในชีวิตอ่ะจริงๆนะโอ้โหนะผมใช้คำนี้อ่ะคำเนี้ยแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343